สวัสดีครับพบกับรายการ Rock You นะครับต่อเนื่องจากเทปที่แล้วที่เราพูดถึงเบสิกเบื้องต้นขั้นแรกในการหายใจนะครับแล้วก็ได้เปรียบเทียบมันไปแล้วว่าเราควรจะทำทุกอย่างให้มันเหมือนกับการแปรงฟันเพราะว่าเมื่อขึ้นไปบนเวทีแล้วหลายคนตื่นเต้นหลายคนประหม่าแล้วก็ลืมวิธีการทั้งหมดฮะจะสังเกตได้ว่าทำไมในห้องซ้อมเรามีสมาธิมากกว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าเราขึ้นไปบนเวทีแล้วเจอกับผู้คนเจอกับแสงไฟแล้วมันทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นครับต่อครับจากเทปที่แล้วที่เราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยวันนี้เรามีแบบฝึกหัดมานำเสนอฮะเป็นแบบฝึกหัดในการช่วยให้เราฝึกหายใจได้ยาวขึ้นหลายคนสามารถร้องได้ยาวหลายคนสามารถควบคุมลมได้ดีหลายคนทำไมร้องแล้วเสียงสั่นหลายคนทำไมร้องไม่ดีเท่าคนนั้นคนนี้นะครับหรือว่านักร้องอาชีพหลายๆคนที่เราสังเกตดูว่าทำไมเขาถึงมีพลังมากขนาดนั้นทุกคนน่าจะต้องฝึกจากแบบฝึกหัดที่มีเสียงคือตัวแซดครับตัวแซดเงี้ยฮะมันเหมือนเสียงเวลาที่เราเจาะยางมันรั่วออกมาต่อจากการหายใจจากเทปที่แล้วนะครับซึ่งเราหายใจเข้าท้องใช่ไหมฮะเก็บไว้สักพักครับสัก 2-3 วินาทีครับนี่คือการทำแบบช้านะครับแล้วก็หายใจออกมาเป็นแบบนี้ครับฝึกควบคุมลมฮะให้มีความซัสเทนคือความนิ่งอย่างต่อเนื่องและไม่ให้ลมขาดไม่ให้ลมแกว่งไม่ให้ลมมากเกินไปหรือน้อยเกินไปตัวอย่างครับสังเกตดูนะฮะที่มือยังเหมือนเดิมครับเมื่อกี้การหายใจหรือการปล่อยลมยังเหมือนเดิมการหายใจเข้าจากเบสิกแรกก็ยังเหมือนเดิมให้เราควบคุมลมให้จินตนาการว่ามีเส้นตรงอยู่ข้างหน้าคือถ้ามันเยอะไปหรือน้อยไปมันจะเป็นแบบนี้ครับหรือขาดแล้วมาต่อแกว่งอะไรเงี้ยให้เราจินตนาการให้เส้นตรงนั้นมันสมูทและการหายใจออกมาให้มันสมูทที่สุดครับคือหายใจเข้าครับไม่ยกไหล่นะครับไม่ยกไหล่นะครับแล้วปล่อยออกมาครับให้สมูทที่สุดแบบฝึกหัดนี้จะช่วยควบคุมเสียงทุกๆอย่างทั้งเสียงท่อนลากยาวหรือว่าไม่ว่าจะท่อนเล็กท่อนน้อยนะครับคือเราจินตนาการแล้วก็เราฝึกวางแผนในการร้องเพลงซึ่งมีโอกาสในเทปต่อๆไปก็คงจะแนะนำให้ทุกคนนะครับว่าวิธีที่ผมใช้เป็นยังไงพบกับรายการ Rock You รายการที่จะทำให้การเล่นดนตรีเป็นเรื่องง่ายๆกับความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วกลับมาดูกันที่เบสิกอีกทีกับผมนะครับบอยจากวงโลโมโซนิกนะครับถ้ามีโอกาสเราได้พบกันอีกแน่นอนครับผมสวัสดีครับ